สวัสดีค่ะช่างคุณยายวินนี่สตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาต้มยำปลาลักปลาแซลมอนนะคะใส่น้ำนะคะเดี๋ยวเกลือใส่เกลือนิดนึงเปิดไฟต้มน้ำให้เดือดนะคะเดี๋ยวยายเตรียมหั่นหอมใส่หอมหัวใหญ่นะคะใส่หอมหัวใหญ่นะคะเดี๋ยวหันกล้องให้ดูนี่กล้องสูงไปใส่หอมหัวใหญ่นะคะใส่เกลือแล้วนะคะน้ำในน้ำเนี่ยใส่เกลือใส่หอมหัวใหญ่ลงไปแล้วก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะใส่ช่องแข็งนะคะใส่ข่านะคะแล้วก็ใบมะกรูดทิ้งข่าอ่อนจะได้หอมหอมใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็บักข้ามเปียกนะคะมะขามเปียกนะคะแล้วก็ใส่แครอทนะคะใส่รสดีใส่ชูรสใส่ชูรสครึ่งช้อนยายจะใส่กระเทียมดองนะคะนี่สุดตามใจฉันนะคะใส่กระเทียมดองนะคะก็แช่แข็งนะคะพริกก็แช่แข็งถ้าไม่แช่ก็กินไม่ทันแล้วก็หาซื้อไม่ง่ายเนาะหาซื้อไม่ได้
นานๆถึงได้ออกไปร้านไทยสักทีนึงปลูกกินเองก็บางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เพราะว่าอากาศมันไม่ค่อยนั่นถ้ามันโดนหิมะมันก็ละลายไปหมดตายไปหมดใส่พริกนะคะวันนี้ยายจะต้มใส่เห็ดนะคะมีเห็ดนะคะอันนี้คือเห็ดผึ้งนะคะที่ไปเก็บมาจากป่าเนาะเราจะใส่เห็ดนะคะเดี๋ยวต้มน้ำมันก่อนค่อยมันเดือดก่อนเดี๋ยวจะเอาปลาลงนะคะหอมหอมตะไคร้ใบมะกรูดครบแล้วเดี๋ยวสักครู่นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะตรงนี้มาดูกันเดี๋ยวยายจะเอาปลาลงนะคะปลาชิ้นหนึ่งนะคะปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนนะคะเดี๋ยวกลับมาเราจะไม่ใส่น้ำเยอะเติมน้ำอีกหน่อยยายจะเอาเห็ดลงนะคะยายมีพริกนี่ด้วยมีพริกเหลืองพริกแดงนะคะเดี๋ยวจะเอาลงด้วยค่ะจะได้มันให้สีมันสวยสดใสนะคะแล้วจะเอาผักลงเอาเห็ดลงค่ะเอาเห็ดลงแล้วไม่คนเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าเห็ดก็ต้มแล้วเนาะไม่คนแล้วปล่อยให้มันสุกไปเลยเดี๋ยวมาดูกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ปล่อยให้ต้มก่อนมาดูกันนะคะว่าสุกหรือยังสุกแล้วจ้าสุกแล้วนี่นะคะยายชิมดูสิแรกยายใส่แต่เกลือนะคะอันนี้ใส่น้ำปลาลงไปเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะต้มยำปลาลักษ์นะคะหรือปลาแซลมอนนะคะนี่ยายจะตักจานเสิร์ฟนะคะปิดไฟได้จ้ามีเห็ดผึ้งนะคะนี่ใส่นะคะขาด้วยพริกไปไหนหมดเปรี้ยวพอดีเลยนี่นะคะต้มยำปลาลักษ์หรือปลาแซลมอนนะคะ
เนี่ยน่าอร่อยไหมคะดูตัดเนื้อให้ดูเนี่ยเปื่อยแล้วนะคะนี่ดูเนื้อเนี่ยนะคะเปื่อยแล้วเนี่ยเยื่อยแล้วนี่ค่ะขอบคุณที่เข้ารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องคุณยายวินนี่สตอรี่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมาชิมกันเลยมาชิมกันเลยน่าอร่อยไหมปุ๊บแล้วขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ